ดีครับเดินทางกลับพอดีลูกศิษย์คนหนึ่งเราส่งเรื่องกำลังตอนนี้กำลังถกเถียงกันเรื่องสัตตานังอาจารย์ด้วยใน YouTube วุ่นกันชิบหายเลยในโลกโซเชียลต่างคนต่างตอบปัญหาต่างวินิจฉัยฮะมาออกมาเรื่องสัตตานังสามรูปมานั่งพวกมึงไม่รู้จริงหรอกมันเป็นคำสมมุติไอ้โง่พุทธเจ้าที่พวกมึงแปลมาในบาลีเนี่ยมีคำสมมุติเยอะแยะมากมายอย่างเช่นในช่างผู้สร้างเรือนเนี่ยก็รวมหมายถึงสัตตานังหรือผู้ยึดติดนี่ก็รวมหมายถึงสัตตานังนะฮะผู้หลงยึดมั่นถือมั่นอวิชชาตัณหาอุปาทานเนี่ยมันรวมในหมวดหมู่เดียวกันกับความอวิชชาน่ะอยู่ในหมวดหมู่นี้หมดเลยหรือสัตตานังอะไรของพวกมึงนั่นแหละนะมึงยังไม่เข้าใจความหมายเพราะมึงยังไม่เห็นแจ้งไงมันเลยอธิบายไม่ได้เรื่องแบบเนี้ยเออคำว่าสัตตาก็คือสัตว์โลกสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยนะฮะที่หลงเวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏสงสารผู้เจ้าเหมารวมเลยที่อยู่ในภพภูมิของจิตเนี่ยเออซึ่งจิตมโนวิญญาณเนี่ยมันเป็นภพจิตเนี่ยนะฮะเป็นภพภูมิมโนวิญญาณก็พูดหลงยึดติดหรือสัตว์ตัวตนบุคคลและเขาหรือความหมายอีกอย่างนึงว่าสัตตานังเพราะอะไรมันถึงหลงอยู่เพราะมันมีอวิชชาตัณหาและอุปาทานห่อหุ้มอยู่เออแล้วจะเห็นสิ่งนี้ได้ไงต้องมาหากูแล้วมึงจะรู้ทั้งหมดคำตอบทั้งหมดเลยมึงไม่ต้องไปนั่งเถียงกันหรอกไอ้เรื่องสัตตานังเนี่ยเออมันเป็นคำสมมุติซึ่งคำสมมุติคือคำอุปมานะฮะอุปมาเป็นภาษาเพื่อให้การสื่อสารเนี่ยลงตัวไม่ขัดแย้งนะฮะเนี่ยแต่ไอ้พวกนั้นเนี่ยเอาไปแปลเอาไปถามหากันโอ้ยให้อสังขตามอะไรเอาคำสมมุติแม่งมาหยิบผสมผสานกูจะบอกคำสมมุติแม่งไม่มีมันเกิดขึ้นทีหลังภาษาสมมุติเนี่ยมึงเกิดมามึงไม่เคยมีภาษาสมมุติบัญญัติหรอกไอ้โง่แต่ทำไมถึงเกิดมาเพราะมันมีจิตที่เป็นอวิชชาห่อหุ้มอยู่นะฮะนั่นแหละคือภพภูมิทั้งหมดดวงจิตดวงนั้นที่มีอวิชชาห่อหุ้มอยู่เมื่อมันมาเกิดในขันห้าประกอบด้วยขันห้านะฮะของมนุษย์เนี่ยจากระบบนิเวศเนี่ยระบบของธรรมชาติเนี่ยของวิทยาศาสตร์เนี่ยจึงมีตัวตนของขันห้าขึ้นมาตัวขันห้าเนี่ยก็คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนะฮะประกอบเนี่ยเป็นธาตุสี่ขันห้าที่เขาเถียงกันอยู่เนี่ยนะฮะที่สมมุติว่าเป็นธาตุสี่ขันห้าเนี่ยในเมื่อมันประกอบกันแล้วเนี่ยการขับเคลื่อนของปฏิจจสมุปบาทประมาทมันเริ่มเกิดขึ้นเพราะอวิชชาตัวแรกมันเลยมีเจ้ามโนนะฮะจิตกับวิญญาณเมื่อประกอบกันแล้วจิตกับวิญญาณสังขารสัญญาเวทนารูปประกอบกันแล้วเนี่ยมันเลยเกิดตัวตนสัตว์บุคคลเราเขาคือเจ้าสัตตานังผู้ประกอบด้วยกรรมดีและกรรมชั่วผู้จะมาสร้างสมกรรมดีและกรรมชั่วนะฮะกูเรียกมันว่าจุ๋งจิ๋งจังเออเกิดตัวจุ๋งจิ๋งจังขึ้นมานะครับก็คือเจ้ามโนกรรมหรือมโนวิญญาณเนี่ยนะครับตัวตนของมึงนี่แหละเนี่ยที่พุทธเจ้าเรียกว่าสัตว์โลกสัตว์ทั้งหลายแล้วไอ้ตัวตนตรงเนี้ยขันธ์5ตายมันไม่ตายนะครับเขาถึงเรียกว่ามโนกรรมวจีกรรมกายกรรมนะฮะเจ้ามโนกรรมตรงนี้แหละมันสร้างทุกเรื่องพุทธเจ้าอุปมาอีกในยะนึงก็คือในช่างผู้สร้างเรือนนะฮะมันรู้ทุกอย่างมันเก็บอาสวะทั้งหมดไว้ในจิตจากการเรียนรู้ทางขันห้าอายตนะหกนี่นะฮะขันห้าอายตนะหกมันประกอบด้วยเนี่ยชีวิตของเราเนี่ยนะฮะแล้วเจ้าสัตว์ตัวนี้มันมาอาศัยเกิดอยู่ตรงเนี้ยเพื่อสร้างกุศลและกุศลนะฮะเพื่อไปต่อไปเกิดต่อที่พุทธเจ้าเรียกว่าวัฏฏะขันห้าตายมันไม่ตายไงฮะขันห้าหมดอายุขัยเกิดแก่เจ็บตายแต่เจ้าตัวนี้ไม่ตายนะฮะมันก็แค่เข้าไปในภพภูมินะฮะไปชดใช้กรรมแล้วจิตดวงนี้ก็กลับมาเกิดใหม่เป็นสัตว์เดรัจฉานมนุษย์กับภูมินะฮะเพื่อสะสมกุศลและกุศลและกรรมเพื่อสร้างตัวตนขึ้นมาใหม่สร้างเจ้ามโนกรรมนี้ขึ้นมาใหม่ไม่มีวันจบสิ้นหรือเจ้าสัตตานังเนี่ยเท่านั้นเองเมื่อมันไม่ได้เกิดเป็นภพมนุษย์หรือสัตว์เดรัจฉานน่ะเขาเรียกว่ามันไปชดใช้กรรมในอบายภูมิทุติยภูมิตติยภูมิอะไรก็แล้วแต่นะฮะมันเป็นอุปติกะเออแล้วการที่จะทำลายตัวนี้แหละกูเท่านั้นเนี่ยที่รู้แจ้งแทงตลอดจะปลดล็อกพวกมึงออกจาก
ตัวเนี้ยทำลายมโนกรรมหรือมโนวิญญาณตัวเนี้ยให้สิ้นไปนะฮะนี่แหละคำว่าสัตว์นะฮะแล้วมึงจะไม่ติดในสัตว์ตัวตนบุคคลเราเขาอีกนะครับหรือสัตตานังหรือผู้ยึดติดนะฮะเมื่อปลดล็อกเจ้าสัตตานังตัวนี้ได้เนี่ยนะฮะความหลงตรงนี้ได้มันถึงจะเกิดปัญญาที่แท้จริงนะเพื่อจะทำลายอวิชชาตัณหารูปธาตุที่เป็นเครื่องห่อหุ้มอยู่เบื้องหลังนะฮะนี่ไงแล้วจิตก็แตกดับสูญไปภพของจิตก็จะไม่มีเกิดขึ้นอีกเพราะอะไรไร้ซึ่งสัตว์ตัวตนบุคคลเราเขาจิตก็หมดความหมายไปก็แตกสลายไปแค่นั้นเองภพภูมินี่คือเรื่องแบบนี้ไปถกเถียงกันไปปฏิบัติธรรมกันเอาอะไรกันพวกคุณยังไม่เข้าใจยังไม่เห็นแจ้งเลยมันต้องอาจารย์วิทยานันท์พูดแตกฉานปฏิสัมภิทาญาณแตกฉานในอัตถิธรรมสารพัดทุกอย่างแล้วผมกำลังชี้เรื่องไอ้เจ้าสัตตานังหรือมโนกรรมหรือมโนวิญญาณหรือเจ้าในช่างหรือจุ๋งจิ๋งจังคือพี่ใหญ่ของมันเลยนะฮะตัวนี้แหละตัวจุ๋งจิ๋งจังนี่แหละคือโคตรเง่าสักหลาดรากเง่าของมึงเลยที่เป็นตัวตนของมึงอะนะฮะที่อยู่ลึกๆอะที่มันรู้ธรรมะมันรู้นู่นรู้นี่ไปหมดแต่มันไม่รู้ตัวมันเองนะฮะว่ามันหลงอยู่หลงเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารหลงทุกสิ่งทุกอย่างหลงไปหมดเลยนะเมื่อไหร่มันรู้ว่าตัวมันหลงนะมันจะทำลายตัวมันเองมันจะเข้าม้วนเข้าสู่อวิชชาและตัณหาอุปาทานมันจะทำลายกระบวนการเนี่ยจิตมโนวิญญาณเห็นไหมมันจะต้องมีปัญญาแบบอาจารย์วิทย์เท่านั้นเองแล้วที่นี่จะเผยจะให้คำตอบเรื่องสัตตานังหรือในช่างหรือผู้หลงยึดติดมันมาจากไหนนะฮะตราบใดที่มึงยังทำลายอวิชชาไม่แตกอ่ะมึงยังไม่เป็นวิชาไม่มีทางที่จะรู้ว่ามันก็ได้แต่ปฏิบัติท่องจำกันศึกษาหาข้อมูลวิเคราะห์วิจารณ์ในเรื่องพวกนี้อยู่ตลอดไม่มีวันจบสิ้นกูจะบอกแล้วก็ถกเถียงกันไปอีกจนมนุษย์สิ้นชีวิตอ่ะจะบอกไม่มีใครเข้าใจความหมายของพุทธเจ้าได้หรอกพุทธเจ้าอุปมามาเป็นคำสมมติเพื่อมาสื่อสารแต่มันจะไม่ขัดแย้งพระองค์จะเชื่อมโยงกันทั้งหมดเลยนะฮะว่ามันมีสิ่งหนึ่งมันจึงมีสิ่งหนึ่งนี่มันเป็นแบบนี้เถียงกันแล้วพวกมึงไงไปเถียงกันเดี๋ยวก็เถียงกันเรื่องการปฏิบัติธรรมอีกลมหายใจดีกว่าพุทโธอีกศูนย์กลางกายเคลื่อนไหวมือดีกว่ายุบหนอพองหนออีกจับเชือกดีกว่าดูลมโอ้ยวิธีการต่างๆนับรูปประคำเดินจงกรมนั่งสมาธิฝึกฌานดีกว่าสารพัดที่มึงจะหลงกันไปนะกูจะบอกนี่แหละความหลงของมนุษย์มันหลงสารพัดหลงทุกอย่างนะฮะหลงรู้หลงคิดหลงจำแท้จริงไม่มีเรื่องบ้าบออะไรเลยพุทธเจ้าอุปมามาเฉยๆนะฮะแล้วก็จะชี้ว่าพวกมึงหลงอะไรกันอยู่สัตว์โลกทั้งหลายมึงไม่เห็นตัวมึงเองนะฮะมึงรู้ทุกอย่างมึงพยายามรู้ทั้งอย่างตั้งแต่ทางโลกขึ้นมานะฮะแล้วมึงก็เก็บเป็นอาสวะแล้วมึงก็สร้างกุศลสร้างบารมีสร้างอะไรไปไม่รู้จักจบสิ้นตราบใดที่กูอยู่พวกมึงจะไม่ต้องสร้างแบบอวิชชาตัณหาอุปาทานแบบนั้นนั่นเนาะคือมึงสร้างบุญบารมีอะไรเนี่ยมึงกำลังเป็นเปรตเพื่อไปขอส่วนบุญไปรับส่วนบุญที่มึงทำไว้นะฮะอย่างนั้นพุทธเจ้าจะพูดเรื่องเปรตขอส่วนบุญการให้ทานเนี่ยมันเกิดจากการความเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขานะนี่คือเป็นกุศลคือการละความเป็นตนีทีเหนียวความเป็นตัวตนนี่การให้ทานแบบนี้มันจะต้องการให้ทานนี่มันจะต้องเกิดจากความเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาไม่ใช่เกิดจากการที่จะไปเอาบุญไปสร้างกฐินผ้าป่าทำบุญกับพระเยอะๆสร้างโบสถ์สร้างวิหารทำบุญกับพระอริยะนู่นนี่นั่นไอ้นั่นแหละพวกมึงเป็นเปรตกูจะบอกนะนี่แหละสัตว์ตัวตนบุคคลเราขอมันก็เวียนไว้ในวัฏฏะเพื่อไปรับสิ่งที่มันสร้างไว้ไงเพราะมันรับทำด้วยความโลภไงแต่ไม่รู้ว่าจะได้รับแบบนั้นไหมเพราะมันไปด้วยความโลภการชำระความยึดติดการชำระทิฏฐิมานะความเป็นตัวตนเนี่ยการสละออกนี่คือเส้นทางแห่งตถาคตเป็นเส้นทางเดินนะฮะสำหรับผู้ที่ยังเดินไปไม่ถึงที่สุดแห่งธรรมนะท่านพูดถึงที่สุดแห่งธรรมแล้วกุศลท่านถึงพร้อมแล้วอกุศลท่านก็ไม่มีในจิตแล้วคือท่านทำลายจิตดวงนี้ทำลายอาสวะทั้งหมดท่านไม่มีสิ่งเหล่านี้แล้วนะฮะเป็นผู้ห่างไกลกิเลสนะฮะ
คือพ้นจากสภาพความเป็นสัตว์ตัวตนบุคคลเราเขานะฮะมันไม่มีส่วนตรงนั้นอวิชชาตัณหาอุปาทานมันแตกดับไปแล้วจิตมโนวิญญาณไม่มีแล้วเหลือแต่ขันธ์5เหลือแต่ปัญญากับขันธ์5เท่านั้นเองที่ใช้อยู่นะฮะความรู้ในขันธ์5ทั้งหมดน่ะที่มันไม่เคยมันไม่เก็บมันไม่สะสมไม่หมักดองไปอีกแล้วนั่นแหละถึงเรียกว่านักปราชญ์หรือผู้รู้จริงหรือผู้มีปัญญาหรือในสมมุติเขาเรียกว่าพระอรหันต์นะผู้พ้นจากความยึดมั่นถือมั่นผู้ห่างไกลกิเลสนั่นคือความจริงเราจะถกเถียงกันเรื่องพวกนี้ไม่มีวันจบสิ้นไปหลงคำของพุทธเจ้ามาแปลเอามาตีความมึงจะตีไปได้เป็นร้อยพันคำแล้วมึงจะแตกใบแตกพระพุทธเจ้าบอกว่ามึงถอนรากก็จบนะไอ้หาเสือกมึงเอารากไปปลูกแล้วเกิดเป็นต้นแล้วมึงก็ไปถกเถียงกันแตกออกมาเป็นกิ่งเป็นก้านเป็นใบร่วงลงมาแล้วไปปัดกวาดนั่นแหละพวกมึงกำลังหลงฮะพุทธเจ้าถึงบอกว่าโอ้ยรากเหง้าแห่งความหลงเนี่ยมันมีในสัตว์โลกทุกคนเพราะว่ามันหลงมีตัวตนสัตว์บุคคลเราเขาขึ้นมาแล้วนะฮะเพราะอวิชชาไงมันไม่ได้หลงเฉพาะชาตินี้เท่านั้นมันหลงเวียนว่ายตายเกิดมาไม่รู้นับไม่ถ้วนในสังสารวัฏเนี่ยขนาดมันมีเป็นมนุษย์อยู่อย่างเงี้ยมันก็ยังเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในจิตเนี่ยจิตมโนเนี่ยมันยังเวียนว่ายตายเกิดเดี๋ยวเป็นเปรตเดี๋ยวโลภเดี๋ยวมีโทสะโมหะมีราคะมีอะไรมันไม่พ้นจากอำนาจของความยึดมั่นถือมั่นตัวตนของมันในตรงนี้เลยมันทำลายกระบวนการตัวตนมันไม่ได้นะฮะการที่จะจบภพชาติการที่จะไม่เกิดต่อทำลายวัฏฏะทั้งหมดต้องทำลายในขณะมีชีวิตอยู่ให้สิ้นเลยนั่นแหละถึงจะพ้นไปคำว่าพ้นไปคือมรรคผลนิพพานนะไม่มีมรรคผลนิพพานไม่ได้มีเป็นเมืองหรือเป็นอะไรเลยคือมันเป็นการพ้นไปเท่านั้นเองพ้นไปไหนไม่มีใครรู้อธิบายไม่ได้ไม่สามารถสอนกันได้ไม่สามารถบอกว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ได้นะฮะมันเป็นปัจจตังที่เหมือนเราอิ่มข้าวแล้วก็นั่งเงียบไว้อะไม่ต้องไปประกาศให้คนรู้นะฮะบอกไปคนที่มันยังหิวอยู่มันไม่มีวันรู้หรอกนะฮะถ้ามันยังไม่อิ่มแต่ถ้าคนอิ่มค่อยมาคุยกันได้โอเคนะเออไอ้พวกโง่เขาทั้งหลายที่บวชมาเรียนตำรามาก็มีแต่ความคิดปรุงแต่งแต่พระคัมภีร์อยู่นั่นน่ะถอดมึงยังไม่เห็นกลไกมันน่ะมึงยังไม่ตัดสรู้ธรรมอย่ามานั่งคุยแค่นี้แหละสาธุครับสวัสดีครับ